สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานที่ปรึกษาพรรคไทยภักดีโพสต์ Facebook ระบุว่าถุงขนมภาค2หญิงสาวคนหนึ่งไม่อยู่เล่นสงกรานต์ที่เมืองสารคันแต่พาครอบครัวไปเที่ยวฮ่องกงหลายคนแปลกใจว่าช่วงสงกรานต์มีแต่นักท่องเที่ยวมาเมืองนี้ทำไมเธอจึงไปเที่ยวฮ่องกงกับครอบครัวทั้งที่เธอควรจะต้องอยู่เมืองไทยช่วงสงกรานต์สายลับรายงานว่าเธอมีนัดหมายกับบริษัทคาสิโนที่ฮ่องกงเพื่อให้บริษัทนี้ทำหน้าที่เป็นเจ้าในการชำระเงินให้แก่ขบวนการถุงขนมที่จะเกิดขึ้นในประเทศสารคันโดยสารลับรายงานตัวเลขคร่าวๆสูงถึง 2,000 ล้านบาทผมฟังแล้วตกใจทำไมตัวเลขนี้มันสูงจังและบริษัทคาสิโนนี้ทำไมต้องมาเสียเวลากับเรื่องพวกนี้ด้วยสายลับบอกว่าเงินแค่นี้จิ๊บจ้อยมากเพราะเงินก้อนนี้ขอให้ไปเชื่อมโยงกับการทำสำนวนอ่อนๆของอัยการเพื่อชงให้ศาลตบง่ายๆในการให้ประกันที่สำคัญเงินก้อนนี้ให้รวมถึงคดีของนายกประเทศสารขันที่ถูกร้องต่อศาลเพราะไปแต่งตั้งทนายความถุงขนมมาเป็นเสนาบดีด้วยส่วนบริษัทคาสิโนที่ลงมาเป็นเจ้าให้ผลตอบแทนที่ได้รับคือการมาเปิดคาสิโนที่แผ่นดินสารขันในอนาคตสายลับรายงานต่อว่าเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีระดับอธิบดีของหน่วยงานตุลาการเดินทางไปฮ่องกงเพื่อภารกิจนี้ทุกอย่างล้วนได้รับการประสานงานจากอดีตประมุขใหญ่ของตุลาการและอดีตอัยการใหญ่เพื่อให้งานชิ้นนี้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายส่วนเงินทองจะแบ่งกันอย่างไรสายลับบอกว่าไม่รู้เพราะเป็นรายละเอียดมากไปแต่ที่แน่ๆเงินพวกนี้จะไม่ต้องมาจ่ายในประเทศสารคันให้ไปรับกับเจ้าของบริษัทคาสิโนที่ฮ่องกงจริงเท็จอย่างไรให้ใช้วิจารณญาณเองมีคนแจ้งมาก็เล่าสู่กันฟังก่อนหน้านี้ประธานพรรคไทยภักดีนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่ายิ่งแก่ยิ่งเลอะหรือเท่าสารพัดพิษล่าสุดนายทักษิณได้ร้องขอความเป็นธรรมต่ออสส.ท่านนี้อีกครั้งข้อมูลสรุปได้ว่าคณะกรรมการสอบสวนขณะนั้นถูกคมคู่จากรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.จนขาดความเป็นอิสระในการรวบรวมพยานหลักฐานทางคดีทำให้นายทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งที่ก่อนหน้านี้นายทักษิณได้ร้องขอความเป็นธรรมจากอสส.ท่านนี้มาแล้วครั้งหนึ่งในการไปพบอัยการวันที่19กุมภาพันธ์2567จนกระทั่งนัดฟังคดีวันที่10เมษายน2567เมื่อถึงเวลาทางอัยการอ้างว่าการสอบสวนเพิ่มเติมยังไม่แล้วเสร็จจึงเลื่อนต่อมาเป็น29พฤษภาคม2567และมีคำสั่งฟ้องนายทักษิณในคดีความผิดมาตรา112และพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์การที่นายทักษิณยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมอีกรอบตามที่เป็นข่าวทั้งที่พยานหลักฐานเกิดจากการพูดของตนเองทั้งสิ้นและก่อนหน้านี้ก็เคยยื่นร้องไปแล้วทำให้เสียเวลาเพิ่มรวม3เดือนนายทักษิณยังให้ข้อมูลไม่จบอีกหรือที่แน่ช่วงนี้มีข่าวว่าอดีตอสส.ท่านหนึ่งและอดีตประธานศาลฎีกา2ท่านกำลังช่วยวิ่งเต้นคดีผมเกิดมาก็เพิ่งเคยเจอการร้องขอความเป็นธรรมที่ขอแล้วขออีกจนทำให้กระบวนการยุติธรรมดูเป็นเรื่องตลกอยากจะขอก็ขออยากจะพูดอะไรก็พูดเหมือนประเทศนี้ไร้กฎหมายไร้กฎเกณฑ์แบบนี้ควรจะเรียกอะไรดีระหว่างยิ่งแก่ยิ่งเลอะหรือเท่าสารพัดพิษพี่น้องครับล่าสุดมีข่าวว่านายทักษิณได้ยื่นร้องขอความเป็นธรรมต่ออัยการสูงสุดอีกครั้งนึงนะฮะโดยให้เหตุผลว่าคณะกรรมการสอบสวนถูกบังคับจากคสช.ทำให้เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจริงๆแล้วถ้ามองย้อนในอดีตเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเขาเคยร้องขอความเป็นธรรมไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งถามว่าการร้องขอความเป็นธรรมในครั้งนั้นแต่เดิมเนี่ยอัยการจะพิจารณาผลว่าฟ้องไม่ฟ้องเมื่อวันที่10เมษายนยังต้องเลื่อนแล้วมาจบเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาต้องเสียเวลาไป3เดือนเศษ คำถามคือ3เดือนเศษเนี่ยคุณยังให้ข้อมูลไม่หมดอีกเลยจนทั้งล่าสุดที่อัยการท่านได้มีคำสั่งฟ้องคุณก็มาร้องขอความเป็นธรรมเพิ่มเติมผมเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะฮะที่ร้องแล้วร้องอีกเหมือนบ้านเมืองไร้ขื่อไร้แปรไร้กฎเกณฑ์อยากจะทำอะไรก็ทำผมว่าการทำแบบเนี้ยมันยิ่งทำให้กระบวนการยุติธรรมเสียหายแต่แน่ๆข้อมูลที่ผมได้รับทราบมีอดีตอัยการสูงสุดท่านหนึ่งและมีอดีตประธานศาลฎีกา2ท่านพยายามวิ่งเต้นต่อรองคดีนี้อยู่อย่างไรก็แล้วแต่ครับพี่น้องพฤติกรรมของคนที่อายุขนาดนี้เป็นถึงอดีตนายกรัฐมนตรีทำขนาดนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่ายิ่งแก่ยิ่งเลอะหรือว่าเท่าสารพัดผิด